กัมพูชาตัดสินใจงัดมาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดโรคโควิด -19 มาใช้ภายในประเทศหลังไทยตรวจพบเปเตอร์ซิยาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีติดเชื้อซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งเดินทางมาเยือนกัมพูชาและได้พบปะใกล้ชิดกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเมื่อ3พฤศจิกายน2563นั่นทำให้ฮุนเซนและผู้ที่ได้พบกับคณะของรัฐมนตรีฮังการีต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันและตรวจเชื้อไวรัส2ครั้งตามมาตรการสาธารณสุขของประเทศจนผู้นำกัมพูชาไม่สามารถเข้าร่วมงานวันชาติรวมไปถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแบบออนไลน์ได้ต่อมากัมพูชาได้ตรวจผู้ติดเชื้อ628คนรวมทั้งฮุนเซนซึ่งผลปรากฏว่าเป็นลบแต่ทว่าหลังจากนั้นก็พบผู้ติดเชื้อ4รายซึ่งได้พบปะกับรัฐมนตรีของฮังการีทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐมนตรีส.ส.จากพรรคประชาชนรองปลัดกระทรวงกสิกรรมป่าไม้และการประมงและเอกอัครราชทูตฮังการีประจำกัมพูชาและเวียดนามนั่นทำให้ฮุนเซนต้องงัดมาตรการอันเข้มงวดมาใช้ด้วยการสั่งปิดร้านคาราโอเกะคลับโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งรวมทั้งปิดโรงเรียนในกรุงพนมเปญและจังหวัดกันดารเป็นเวลา2สัปดาห์เลื่อนจัดกีฬาทุกประเภทและห้ามเข้าใช้สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติในกรุงพนมเปญตั้งแต่8พฤศจิกายนโดยฮุนเซนยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและเรียกร้องชาวบ้านอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้งัดกฎหมายคู่พวกฝ่าฝืนการกักตัวอาจถูกปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1 ล้านเรียวและถูกดำเนินคดีอาญาก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะใช้มาตรการห้ามหน่วยงานรัฐจัดงานและการประชุมในกรุงพนมเปญและจังหวัดกันดารเพื่อป้องกันโรคล่าสุดฮุนเซนยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศหลังจากไล่ตรวจหาเชื้อกับผู้ที่เกี่ยวข้องมามากกว่า 1,600 คนโดยเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมขณะที่รัฐบาลได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นให้แก่พลเมืองในกรุงพนมเปญทางด้านยอดผู้ติดเชื้อรวมในวันที่13พฤศจิกายนยังคงที่อยู่ที่301คนไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพบปะรัฐมนตรีของฮังการีติดเชื้อเพิ่ม